เรามาอีกครั้งสำหรับซีรีส์ Blue Archive ของช่องอนิเมะที่หายไปซะนานเลยครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับเจ้าตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ปกติที่สุดไม่โดดเด่นคือเป็นนักเรียนที่ธรรมดาที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้ครับกับอาจิทานิฮิฟุมิจากโรงเรียนสามัญ Trinity ที่น้องก็เป็นนักเรียนปกติธรรมดาทั่วไปไม่ได้อยู่ในชมรมอะไรเป็นพิเศษครับแถมเป็นแฟนตัวยงของท่านเปโดโรอีกด้วยเป็นนักเรียนปกติถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือว่าเป็นหัวหน้าแก๊งมิสกิที่ชื่อว่าท่านฟาวที่เป็นพัฒนาการที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายเธอหรือว่าฮาโลคล้ายเธอก็เถอะแต่อันนั้นมันเป็นข่าวลือเนาะเธอก็เป็นนักเรียนปกติคนหนึ่งนี่แหละครับธรรมดาถึงขั้นเกมมีเพลงประกอบเฉพาะให้กับเธอเลยทีเดียวแถมตัวเธอก็เป็นที่หมายปองเป็นที่จับตามองของสภาน้ำชาท่านหนึ่งเลยทีเดียวครับวันนี้เราจะมารู้จักกับเธอในจักรวาลอื่นกันดูบ้างฮิฟุมิจากบลูอาร์คิฟให้เสียงโดยฮอนโดไคเดะเซยุสาวที่เริ่มฝากผลงานเอาไว้ตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาที่มากไปด้วยประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการลงเสียงหรือว่าการร้องเพลงหลายๆบทของเธอก็เป็นที่จดจำไม่น้อยเลยครับเรื่องแรกๆเลยที่เป็นที่รู้จักกันเห็นจะเป็นอาโอบะคาซาเนะจากเรื่องเคโจอนิเมะที่ว่าด้วยเรื่องกีฬาของผู้หญิงที่ต้องผลักคู่ต่อสู้ตกน้ำโดยใช้เพียงบั้นท้ายกับหน้าอกเท่านั้นโดยคาซาเนะจังก็เป็นหนึ่งในตัวละครหลักอีกด้วยแล้วก็มีนิสัยเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครในเรื่องซอมบี้แลนด์ซาก้าเธอเองก็รับบทเป็นตัวเอกของเรื่องเลยอย่างมินามาโตะซากุระเด็กสาวที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นไอดอลแต่ดวงซวยโดนรถบรรทุกชนตายคาที่ผ่านไป10 ปีเธอตื่นขึ้นมากลายเป็นซอมบี้พร้อมกับคนอื่นๆอีกหลายคนโดยได้ชายคนหนึ่งพากลุ่มของพวกเธอไปเป็นไอดอลที่จังหวัดสังะเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกเรื่องที่เป็นตัวหลักก็คือซึคิชิโร่โคฮารุจากเรื่องอิโรสกุเซกาอิโนะอาชิตากระเรื่องราวว่าด้วยโลกเวทมนต์ที่ซึคิชิโร่ฮิโตมิลูกแยกของเธอส่งย้อนเวลากลับไปในช่วงที่ยายของเธออายุเท่ากันกับหลานสาวเพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจเวทมนต์ซึ่งยายของเธอก็คือซึคิชิโร่โคฮารุนั่นเองครับคลาสのみんなにリーフティーのお土産だよ。好きなもの持ってってね。ひとみ、一緒に帰ろうよ。私、モフモフ。癒される。ポーズにしたい。เทจินะเซนไปรุ่นพี่นักมายากลสุดประมาก็บทของตัวเอกตามชื่อเรื่องเลยครับอย่างรุ่นพี่เทจินะสมาชิกเพียงคนเดียวในชมรมมายากลของโรงเรียนที่มักจะประมาทต่อหน้าฝูงชนจนเล่นมายากลผิดพลาดบ่อยครั้งよかったらお金入れてくれないかな大丈夫先輩には秘策があるのおいでこれ成功したらマジのやつ寄るからねอีกเรื่องอย่าง Vow Love ที่กล่าวถึงVow Kyrieทั้ง9ที่ต้องปกป้องโลกจากปีศาจด้วยการเพิ่มพลังจะต้องไปทำพันธสัญญาความรักกับพระเอกในเรื่องที่ยิ่งมีความรักเท่าไหร่ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นโดยตัวละครขึ้นปกอย่างซาโอโตเมะนาซึกิก็คืออีกหนึ่งบทบาทของไคเดะหรือว่าฮิฟุมิยะครับมิสโกนาโดะに興味はないというか注目されるのはあまり好きでは僕たちのクラスはメイド喫茶とやらをするらしいなところでまだ本は自由に出せないのかレベル上げのために決まってるだろในแอนิเมะสบายๆ อย่างน้องโล่สายแท้งแกร่งเกินร้อยกับบทตัวเอกของเรื่องอย่างเมเปิลหรือว่าน้องโล่ของเราก็เช่นกันในบทแม่มดผู้ออกเดินทางไปในที่ต่างๆทั่วโลกอย่างเอไลน่าในเรื่องมาโจโนทบิทบิการเดินทางของคุณแม่มดที่ทั้งสนุกฮาแล้วก็ดราม่าガマンするなと言われたので先生のために朝食を作るのがめんどくさいなという気持ちに素直になってみます。もう思わず目を細めてしまうほどの美女は誰でしょうか。มีแว็บไปโผล่ในซีรีส์ Love Live กับภาคชมรมนิจิกาซากิด้วยในบทของโคโนเอะฮารุกะน้องสาวสุดรักสุดหวงของคาราตะจังあのねお姉ちゃん
今度の日曜日ライブに出ることになったんだよ。急なお願いだったのにありがとうございます。この絵はるかです。よろしくお願いします。ในเรื่องมิเอรุโกจังใครว่าหนูเห็นผีกับบทบาทเพื่อนสาวพลังบวกปอดบวมอย่างยูริกาวะฮานะไทชะがいいのかなすぐにお腹すくんだよねほうじゃあまた明日ね。おはよう。今日も一日張り切ってこう。บทแอนนาชไนเดอร์พี่สาวผู้เป็นทุกอย่างจากอนิเมะภาพสวยที่ใช้โปรโมทเกมที่ปิดไปแล้วอย่าง Tag of Destiny シャラップその辺にしといてコゼットタクトも食事中もういやその音やめてタン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 ในเรื่องยูชะยูเมมัสึผมนั้นเลือกเป็นผู้กล้าแล้วครับที่กล่าวถึงอดีตผู้กล้าที่เบื่อการเป็นผู้กล้าแล้วก็ไปเข้าร่วมกับกองทัพจอมมารสาวสวยด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งจอมมารที่ว่านั้นก็คือท่านจอมมารเอคิน่าที่ได้ทางคาเอดะไปลงเสียงให้ครับบทนักร้องที่โชว์เสียงออกมาได้สุดมากๆอย่างซึกิมิเอโกะตัวเอกจากเรื่องปาริปิโคเมคงเบ้งจะเวลามาปั้นดาวที่กล่าวถึงคงเบ้งที่เกิดใหม่มาในโลกยุคปัจจุบันและได้เป็นกุนซือให้กับเอโกะในการปั้นเธอให้เป็นนักร้องชื่อดังให้ได้大丈夫โคเมならなんとかしてくれるよねねโคเม彼が地獄の歌姫だよ命の恩人に向かってあんたあのまま路上で寝てたら投資してたよもうやだ質問ばっかりよ時間もあんた本当に何なのจากเรื่องรัก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 เธอหมดหัวใจจากแฟนสาวร้อยคนกับบทฮานาโซโนะฮาคาริหนึ่งในแฟนคนแรกของตัวเอกของเรื่องเดียวรักนี่ฮาราเนซังก็怖いからじゃないですかそんな風にすぐ大きい声出すから静香さんにあんなにはっきり本音を言わせたんですからหรือว่าจะเป็นเรื่องล่าสุดที่กำลังฉายในตอนนี้อย่างเทียร่าลูเซนในเรื่องอย่างเดนิวเกตถือว่าเป็นนักพากย์ที่เป็นตัวตึงตัวดังคนหนึ่งเลยครับและการมารับบทเป็นฟ้ามาถึงน้องฮิฟุมิก็ถือว่าแตกต่างจากหลายๆบทก่อนหน้าอยู่พอสมควรเลยครับใครชอบฮิฟุมิก็อย่าลืมไปตามเจ้าของเสียงของเธอกันด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นเซยูท่านใดลองคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายหากชอบคอนเทนต์ของช่องอนิมอสไทยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ